หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันว่าไงแม่กิฟต์โรงเรียนพิงใบใกล้จะเปิดเทอมแล้วพ่อแล้วก็พิงใบยังไม่มีหน้ากากอนามัยใส่ไปโรงเรียนเลยอ่ะที่บ้านมีเหลือน้อยมากเลยเราต้องพกไปทุกวันเลยนะอ้าวทำไงดีล่ะทำไงอะพ่ออ๋อพ่อแบงค์คิดออกแล้วแม่กิฟต์เด็กๆเรามาทำภารกิจกันไหมภารกิจตามหาหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 6D Math Ultimate ไปกันไหมภารกิจที่1ชื่อภารกิจว่า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 สไลเดอร์รูปม้าลายไปกันไหมไปกันเลยดีกว่าไปเราต้องตามหาสไลเดอร์รูปม้าลายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยป้าแบงค์เห็นน่ะใช่ปะใช่นะมันเป็นรูปม้าลายม้าลายมีสีอะไรลูกสีดำกับสีขาวไปเราไปดูใกล้ๆกันว่าใช่หรือเปล่าใช่เราเจอแล้วภารกิจนี้เด็กๆครับถ้าเราสไลเดอร์ไปข้างล่างอ่ะเราจะเจอบ่อบอลใช่ไหมแล้วเรามาลองค้นหากันนะว่าเราจะเจอหน้ากากอนามัยหรือเปล่าพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลยโอ้พ่อแบงค์ลงไปด้วยพ่อแบงค์ตามไปด้วยพ่อแบงค์ตามไปด้วยตอนนี้เด็กๆกำลังหาอยู่เจอไหมลูกใบไม่มีไม่มีที่บ่อบอลไม่มีหรอน้องบิงเจอไหมหาก่อนหาก่อนเจอแล้วฮะอยู่ตรงนี้เองอุ้ยเราเจอแล้วอ่ะเพื่อนๆหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กสีชมพูรูปอะไรครับเนี่ยรูปกบโอ้โหสีชมพูเหมือนบิงเลยนี่งั้นเราเอาไว้ไปโรงเรียนกันเลยนะแต่ว่ายังไม่พออ่ะเราต้องไปหาเพิ่มกันไปด่านต่อไปเลยดีกว่าพ่อแล้วภารกิจที่2อ่ะคืออะไรภารกิจที่2ของเราก็คือข้างหลังเมื่อกี้นี่เองนี่ถึงแล้วเมื่อกี้สไลเดอร์รูปเรนโบว์ไม่รู้ว่าเด็กๆจะกล้าหรือเปล่าเอาใจช่วยน้องๆด้วยนะถ้าลงมาแล้วเราก็จะได้หน้ากากอนามัยไงเมื่อกี้โอเคได้ป๊าเราไปกันบันไดทางขึ้นก็เป็นรูปเรนโบว์อ่ะใช่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบนเหรออ๋อเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเราถึงจะเจอสไลเดอร์สีใสลุงหูขึ้นยากเปล่าขึ้นยากอึ๊บบินขึ้นได้ไหมโอ้บินขึ้นได้ขึ้นมาถึงยังใช่ไหมใช่เรนโบว์ไหมโอ้สไลเดอร์รูปสีใสลุงเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าเราลงไปแล้วเราไปตามหาหน้ากากอนามัยกันนะไปได้เป็นยังไงไบอันนี้ไม่ชอบมันเสียงเหมือนกันเหรอเดี๋ยวไม่ชอบได้ไหมอ่ะได้แต่ว่าเราต้องหาอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะเด็กๆตอนนี้กำลังโกงกับไหนอยู่ตรงไหนเจอแล้วนี่ด่านนี้เราได้หน้ากากสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงเหมือนชุดน้องบีน้องไบเลยแล้วได้หน้ากากลายอะไรครับลายกระต่ายลายกระต่ายน้องไบใส่หน้ากากให้เพื่อนๆดูหน่อยโอเคสวยงามมากเราไปด่านต่อไปกันไหมน้องไบครับด่านต่อไปเนี่ยเป็นด่านวัดใจนะเป็นด่านทดสอบความกล้าถ้าน้องไบผ่านความกล้าน้องไบถึงจะได้หน้ากากมาภารกิจที่3ด่านวัดใจกระดานลื่นเฮ้ยรู้จักเปล่ากระดานลื่นเอามั้ยเอามั้ยเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไปดูกระดานลื่นอันเนี้ยน้องไบต้องชอบแน่ๆเอาเอาเอาพร้อมไหมครับไปเราไปด่านวัดใจกระดานลื่นกันนี่ถึงแล้วเขาเรียกว่าด่านโรลเลอร์สไลด์นี่ด่านโรลเลอร์สไลด์นะครับเราจะใช้กระดานลื่นขึ้นไปข้างบนแล้วก็สไลด์ลงมาตามลูกกิ้งโหน้องไบน้องไบไปหยิบแล้วนี่ด่านนี้เราต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะใช่ๆเ
เราจะต้องทดสอบความกล้าโดยการใช้อุปกรณ์อันนี้แหละเราจะลากกระดานลื่นอันนี้ขึ้นไปนะครับโอ้โหโหเก่งมากเก่งมากใช่เด็กๆอยากได้หน้ากากไปโรงเรียนไงไม่กิฟไปเลยสู้ๆนะลูกไปไปไปเราตามไปดูกันนี่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องนั่งบนนี้แอบบินขึ้นไปนั่งเลยครับโอเคเอามือจับใช่วิ่งเก่งไปค่อยๆดันนะเฮ้ยเราจะลงไปเอาแล้วนะครับไปเลยอุ้ยมีของรางวัลอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมมีหน้ากากอนามัยอยู่ตรงนั้นไปแล้วโอ้โหเก่งมากโอ้โหเก่งมากมารับของรางวัลเลยลูกโอ้โหเย่เย่ไปพร้อมไหมพร้อมแล้วน้องไบจะลงไปแล้วนะ1 2 3ไปแล้วเย้มารับของรางวัลเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพ่อแบงค์เจอแล้วภารกิจต่อไปเป็นภารกิจไต่เชือกสั่นกระดิ่งถ้าใครสั่นกระดิ่งได้คนนั้นก็จะได้หน้ากากอนามัยไปทางนี้ครับไปทางนี้สั่นกระดิ่งได้นี่เจอแล้วไต่เชือกสั่นกระดิ่งด่านนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะน้องบิงน้องบิงดูนี่ดูนี่นี่หน้ากากอยู่ตรงนี้เราต้องขึ้นมาโอ้บิงมาถึงไหมลูกค่อยๆมานะลูกสู้ๆนะครับโอ้ขึ้นยากเหมือนกันนะไม่กิฟอ่ะทำยังไงดีใช่โอเคโอเคเฮ้ยๆไปได้อ่ะไม่กิฟเฮ้ยค่อยๆไม่ต้องรีบลูกค่อยๆไปนะลูกค่อยๆไปนะลูกสู้ๆนะอีกนิดเดียวบิงบิงจะทำได้แล้วแม่อีกนิดเดียวลูกอีกอึดเดียวอ้าวจับกระดิ่งเลยอุ้ยจับกระดิ่งแรงๆจับโอเคไม่เก็บน้องบิงทำได้ไม่เก็บน้องบิงเก่งมากค่ะน้องบิงได้หน้ากากอนามัยรูปม้าโพนี่สีเขียวเอาไปเลยครับของรางวัลโอ้โหเย้ได้มาเยอะเหมือนกันนะสงสัยเอาไปใช้ได้ทั้งเทอมเลยพ่อใช่ไม่กิฟต์แล้วก็ใส่ง่ายนุ่มเหมาะกับเด็กๆบิงไบชอบบิงไบก็ใส่มาทำภารกิจบิงไบแบบทำภารกิจได้สะดวกไม่แบบอึดอัดมากอ๋อมันเป็นใส่แล้วทำกิจกรรมได้ไงไม่กิฟต์เพราะว่ามันโป่งไม่อับชื้นถูกป่ะเราไปดูภารกิจสุดท้ายกันสุดท้ายแล้วเหรอใช่ครับไม่กิฟต์ภารกิจสุดท้ายเนี่ยยากหน่อยนะไม่กิฟต์จริงหรือเปล่าจริงจริงป่ะจะทำได้ไม่ได้ไปดูกันป่ะไปดูกันโอเคน้องบีน้องไบถึงแล้วนี่ห่วงยางสไลเดอร์กติกาก็คือเราจะต้องลากห่วงยางขึ้นไปข้างบนเลยคนละอันเลยครับเอาอันเล็กนี่แหละโอ้เด็กๆลากไหวไหมครับโอ้เก่งมากเก่งมากค่อยๆลากขึ้นไปโอ้ใกล้ถึงแล้วครับหูมันขึ้นสูงมากๆเลยมันต้องหวาดเสียวแน่ๆเลยใครจะลองก่อนครับน้องบิงลองก่อนเลยนี่เพราะน้องบิงกล้ามากวางขาให้เรียบร้อยโอ้น้องบิงจะไปแล้วไบเอาใจช่วยน้องบิ๊กด้วยมะบิ๊กสู้บิ๊กสู้นะบิ๊กบิ๊กสู้ไปแล้วบิ๊กไปแล้วโอ้โหเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งว้าวโอ้บิ๊กมาแล้วเก่งมากบิ๊กมาเลยเดี๋ยวมาตามหาหน้ากากกันนะรอพี่ใบก่อนเห็นน้องลงแล้วเป็นไงครับยังกล้าอยู่ไหมกล้าอยู่ไปเลยครับกล้าอยู่ก็ไปเลยครับไปแล้วโอ้โหน้องบ๊ายบายหน่อยโอ้โหน้องบ๊ายต้องจับอยู่นี่นะมาแล้วเก่งมากสนุกไหมลูกเฮ้ยรอพ่อก่อนพ่อจะมาย่ะผมยังจะตามเด็กๆไปแล้วไปแล้วเข้าโค้งแล้วนะครับเข้าโค้งโอ้โหเข้าโค้งแรงมากเจอไหมเจอแล้วเหรออยู่ข้างในนี้เหรอไหนอยู่ตรงไหนกันโอ้เมื่อกี้เจอกันอยู่ตรงนี้เจอกี่อันเนี่ย3อันเลยเหรอโอ้นี่น้องไบได้สีเขียวลูกม้าโพนี่น้องหมิงก็ได้เหรอน้องหมิงได้2อันเลยเหรอลูก
ได้รูปอะไรมั่งพ่อขอดูหน่อยนี่สีม่วงกับสีเขียวมิ้นโอ้โหตอนนี้อ่ะเก็บไว้เลยครับเอาไว้ไปโรงเรียนก็ช่วงนี้อ่ะหลายๆโรงเรียนก็เริ่มจะเปิดเทอมกันแล้วนะพ่อแบงค์ใช่ไหมใช่ใช่แม่กิ๊ฟก็เลยเลือกหาหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กๆสำหรับลูกน้อยของเราไปโรงเรียนแม่กิ๊ฟไม่พลาดที่จะเลือกยี่ห้อนี้เลยนะ6 D Mask of the Mask oh. พิงใบชอบใส่มากใส่สบายมากเลยพ่อไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรนะพิงใบก็ใส่ตลอดถ้าบ้านไหนสนใจอยากสั่งซื้อนะก็ไปซื้อได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ทาง Shopee ก็มีนะ oh. ราคาไม่แพงด้วยอย่าลืมนะหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก6 D Mask of the Mask โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบค์ด้วยนะบ๊ายบาย